ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับใบต่อมาเป็นแคนนารุคามิครับโอเคครับอันนี้จะเป็นชื่อว่าคาวโฮเดอร์ดากอนนะครับมีเทคคือออโต้ในช่องเรียกาศนะผมถ้าแว่นกาดคุณติดชื่อว่าไคเซอร์นะครับและในชื่อเมื่อโจมตีฮิตนะครับเลือกการ์ด1ใบใช่ไหมใช่นะครับเลือกใบอื่น1ใบเลือกยูนิตใครก็ได้1ใบบวก 2,000 แค่นั้นเองตีฮิตบวก 2,000 แค่นั้นเองครับง่ายๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า Conquering Supreme Dragon นะครับ Dragonic Kaiser Warming วอมแล้วก็เป็นสายเล่นกับวอมิเลียนนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องวันการ์ด1 per turn นะครับ Gen Break 2 Counter Blast 1เลือกไหนตัวเองในจีโซนฮะพอเลือกไหนตัวเองในจีโซนเสร็จปุ๊บนะครับก็ถ้าฮาร์ดคุณติดชื่อว่าไคเซอร์ในชื่อนะครับจนจบเทิร์นนะครับจะได้รับเทคคอนทินิวนะครับในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้สามารถสั่งโจมตีตีแถวหน้าพร้อมกันได้ในครั้งเดียวก็คือตีออแถวหน้าใช่แล้วได้รับเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดครับเมื่อโจมตีฮิตนะครับผมจะเลือกยูนิตเราปะไม่เกิน2ใบบวก 5,000 จนจบเทิร์นก็คือตีฮิต3ตัวมันบวกไปเลย 15,000 นะครับแค่นั้นเองโอเคต่อมาเป็นแคนในโอเนกต้าครับใบแรกครับ Maiden of Water Pops นะครับมีเทคออโต้นะในช่องเรียกาศนะครับผมเอามันเข้าสู่โซนะครับแล้วก็เลือกการ์ดเลือกนอร์มอลยูนิตจากดรอปโซเราคือการ์ดปกติที่ไม่ทริกเกอร์เนาะนำกลับเอานำกลับไว้ในท็อปเด็กนะครับผมเมื่อการ์ดที่ชื่อว่า Maiden Maiden of นะเข้าสู่ช่องเรียกาศนะครับถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อว่า Maiden of นะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สสับเด็กแล้วก็จั่วการ์ด1ชาร์จ1ชายแดม1ชายแดม1โอเคนะครับก็คือเล่นกับสายเมเดนใช่ทั้งหลายแล้วตัวต่อมาครับโปรเทคเตอร์โลตัสเมเดนออฟอีกดาซิลนะครับโอ้โหมีอีกดาซิลด้วยสายมาทั้งโลตัสทั้งดาซิลเลยมาตามนะโอเคนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องวันการ์ดวันเบอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์ด1สบาร์ด1ถ้าฮาร์ดคุณติดชื่อว่าเมเดนออฟนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สเลือกการ์ดดูดิ3ใบอ่ะที่ติดชื่อ Maiden of ในชื่อนะครับในแถวหน้าก็คือแถวหน้าทั้งหมดที่ติดชื่อ Maiden of นั่นแหละบวก 5,000 ได้รับเทคแอคทีฟไอออโต้ในช่องแวนการ์ดนะครับยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดเปิดการ์ด5ใบอย่าท็อปเด้งนะครับเสิร์ชการ์ด1ใบที่ชื่อเหมือนแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดคอลงช่องเรียกการ์ดจากนั้นสับเด็กก็คือง่ายๆครับก็คือถ้าตีฮิตอ่ะทุกตัวจะตีฮิตแล้วจะมีเทคหมดแค่นั้นเองตีฮิตเปิด1เปิด5หาหนึ่งตัวที่เหมือนอาจจะไปโยนไว้แถวหลังหรืออาจจะไปโยนไว้อะไรก็ได้ให้ตีต่อเลยแล้วก็ว่าไปใช่เหมือนแถวหน้าอ่าฮะไหนก็ได้ตัวต่อมาครับผมต่อมานั่นเองนะครับต่อมาเป็นโนวาโนวาแกปเลอร์แกปเลอร์นะครับสายบีดเดตี้ชื่อว่าบีดเดตี้ดราก้อนทวิสต์นะครับอันนี้อ่านเลยอันนี้ที่อันนี้เชื่อเราตีมาดราก้อนทวิสต์โอเคอ่านเลยสกิลนะครับเป็นออโต้อ่าฮะในช่องเรียกาศเขาจะบัสหนึ่งเมื่อยูนิตนี้สแตนจากผลของเอฟเฟกต์ในช่องแบทเทิลเฟสอ่าฮะยูนิตและถ้าแวนการ์ดเราเป็นชื่อบีดเดตี้สามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายนะครับเลือกฝั่งตรงข้ามเลือกเรียกาศหนึ่งใบเอาพาวเวอร์power ใช่ป่ะของเขาวัดพลังอ่ะถ้าพลังต่ำกว่าก็คือรีไทร์ทิ้งโอเคก็คือถ้าเราถูกสแตนด์ด้วยความสามารถของเราอ่ะครับแล้วก็เอา1ตัวของเราไปวัดกับพลังของเขาจบคล้ายๆพวกเมเทโอใช่เหมือนเมเทโออ่ะอ่าฮะแล้วก็เกตแล้วก็มีอีกตัวนึงครับเป็นสไตล์นะครับอัลติเมทบีดเดตี้เอทิควัตเตอร์นะครับแคทาโทฟีแคสตาโทฟีแคทาโทฟีนะครับมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นนะครับก็หงายการ์ด1ใบในจีโซนนะครับถ้าฮาร์ดคุณติดชื่อว่าสัตเทวะนะครับในชื่อจนจบเทิร์นจะได้รับเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดครับได้ตัวนี้จะเช็คบวก1เกรดบวก1เหรอไม่ใช่เมื่อเช็คเจอเกรด1หรือสูงกว่าถ้าติดชื่อบีดเดตี้นะครับเลือกเรียกาศเราอะสแตนตามจำนวนแบบนั้นเลือกเรียกาศของสแตนและถ้ามีการ์ดในจีโซนที่หงายอยู่เนี่ยตัวมันนะมีหงายอยู่2ใบหรือมากกว่าจะได้บวก 3,000โอเคก็คือต้องใช้เป็นสไตล์หลังนะครับก็คือเทคเดียวกับ Attack Butter แต่ใช้ง่ายขึ้นใช่ AX Team อ่ะตัว AX Team ใช่นะครับตัวต่อมาเป็นแคนครับนุบะธรรมะครับ Steel Rogue Of Night Fox นะครับอากิโทมมารุทำไม Steel Rogue มันมาอยู่อันนี้วะ Steel Rogue ปกติมันอยู่มูราคุโมะไม่ใช่หรอนั่นน่ะสินุบะไปช่างมันเถอะโอเคมีเทคออโต้ในช่องวันการ์ดหรือเรียกาศครับเมื่อโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับเลือกการ์ด1ใบของฝั่งตรงข้ามนะครับบายโซนนะครับจากเลือกการ์ด1ใบฝั่งตรงข้ามจากบายโซนลงดรอปโซนโอเคยิงจากบายลงหนุ่มใช่ตัวต่อมาครับผมครับสตีลเบดนะคะชูล่าสเตลดากอนไฮยากุจินะครับลูกกันไฮยากุจิลูกกันนะครับ
ArmyTech Active นะครับในช่องวันการ์ด One Bird Turn นะครับ Gen Break 2 Counter Blast 1นะฮะ R5 คุณติดชื่อว่าชุลาชุลาสติลดากอนสติลดากอนชุลาสติลดากอนก็น่าจะเป็นตัวใหม่ปะยังไม่เคยเห็นชื่อนี้เลยนะครับในชื่อนะครับแลนเลือกแรนดอมใช่สุ่มการ์ดสุ่มการ์ดจากมือฝั่งตรงข้ามอ่ะนะครับเอาลงบายในสภาพคว่ำหน้าครับนะผมแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะครับมีการ์ดบนมือ3ใบหรือต่ำกว่าแล้วบายออบายเรียกาศบายเรียกาศเขาทิ้งด้วยนะครับในสภาพไงหน้าจนจบเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับนำการ์ดที่อยู่ในนำการ์ดที่ออกไปใช่ไหมจากตัวของเอฟเฟกต์กลับขึ้นมือก็คือเอาง่ายๆลงมาปุ๊บเขาได้บาร์หนึ่งเนี่ยก็บายมือเขาก่อนแต่ถ้ามือเขาเหลือต่ำสามใบหรือต่ำกว่าปุ๊บก็บายสนามเขาทิ้งไปด้วยใช่นะครับง่ายดีแล้วพอจบเทิร์นก็น่ะเด้งกลับขึ้นมือใช่แล้วบายทิ้งทำไมไม่ตัดเกมตัดเกมนิดนึงเอออ่ะต่อมาผมเป็นแชนออร์แลเคิลติงแทงค์ออร์แลเคิลติงตองนะครับนะครับชื่อตัวแรกคือลอสเลสป่ะใช่ลอสเลสวิทโคโค่ครับนะครับตัวนี้จะมีโคมันลากยาวหน่อยลากยาวหน่อยนะครับมีเทคคือออโต้นะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเมื่อเขาถูกช่องแวนการ์ดหรือเรียกาศก็ได้ถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อว่าวิทนะครับในชื่ออาร์แล้วก็ในโซมีการ์ดในโต1ใบหรือต่ำกว่านะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายตัวการ์ด2ใบแล้วทิ้งการ์ด1ใบนะครับก็ใช้ง่ายอ่ะใช้คือจะใช้ตัวเก่าก็ได้โคโค่ธรรมดาก็ได้ก็ตัวนี้ก็ได้โอเคตัวต่อมาครับผมฟอลเล่ามิชมาสเตอร์นะคะมีมี่นะครับมีเทคออโต้นะครับถ้าการ์ดบนมือที่ติดชื่อว่าวิชโอเคนะครับจากนั้นก็จะได้รับเทคนะครับเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดเข้าฮาร์ดติดชื่อวิชนะครับสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายเลือกการ์ด2ใบนะครับในเลือกการ์ด2ใบบนมือเนี่ยให้อีกฝ่ายทิ้งการ์ดบนมือ2ใบอ๋อให้อีกฝ่ายทิ้งการ์ดบนมือ2ใบแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ทิ้งเนี่ย uh-huh. ให้เลือกแวนการ์ดของฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้รับดาเมจไปเลยอ๋อรับ1ดาเมจเลยใช่แล้วก็ทิกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีผลนอนรีไฟด้วยก็คือยิงดาเมจอ่ะ ถ้าไม่ยอมทิ้งก็ยิงดาเมจไปอ่าฮะจะการ์ดไม่การ์ดแค่นั้นแหละโอเคไม่เราจะทิ้งไม่ทิ้งเออจะทิ้งไม่ทิ้งเออหรือทิ้งไม่ได้เดี๋ยวจะเอาไม่ใช่ทิ้งไม่ได้ก็ยิงใช่แต่ว่าวิดแดงมันมีน้อยไงเขาเรียกพวกออร่าเคิร์นเขาเรียกว่าวิดแดงครับโอเคใบอาแคนต่อไปครับเป็นเทลมูนนะครับสายไนท์แมดอนไนท์แมดอนบัสเตอร์มาสเตอร์บัสเตอร์ไนท์แมดอนบัสเตอร์นะครับบราด้าเบรนด้านะครับมีเทคคือแอคทีฟนะครับในช่องเรียกาศน้ำมันเข้าดูโซครับเลือกการ์ดหนึ่งใบที่เป็นซับไทว่าวอเคนดอยวอเกอร์ดอยนะครับเป็นตุ๊กตาปะใช่ตุ๊กตาหุ่นโอเคจากโซเราคอลงช่องเรียกาศนะครับแล้วก็จบเทิร์นก็ได้รับเทคออโต้นะครับเมื่อยูนิตนั้นกลับเข้าสู่โซในจากช่องเรียกาศนะครับเลือกการ์ดไนท์แมดอลมาสเตอร์อันบ้าใช่ก็คือตัวเมกาโซะกลับลงเรียกาศโอเคก็คือต้องมี2ตัวแหละไอ้นี่ลงมาเอาเวิร์ดไกด์ยัดกลับไปอ๋อไม่บอกว่านำยูนิตนี้เข้าสู่โซก็คือมันเอาเข้าโซแล้วมันเอาเบลกรอยออกมาแล้วมันเอาตัวนั้นกลับไปแทนแล้วมันดึงตัวนี้กลับมาใหม่ทำรอบตีได้ใช่อันนี้มีเทคต่อมาครับเป็นออโต้นะครับถ้าอยู่ในเข้าถูกช่องเรียกาศนะครับจากโซเลือกการ์ดเลือกเรียกาศทั้งหมดที่มีเทคแอคทีฟเหรอใช่แล้วก็อะไรนะสกิลแอคทั้งหมดของตัวนี้จะใช้ไม่ได้ก็คือว่าจบงั้นมันจะหลบวิ่งเข้าวิ่งออกเข้าวิ่งออกไม่เลิกโอเคก็คือถ้าวิ่งออกมาผมก็คือกันปั๊มพลังเออแค่นั้นเองแอคจะต่อไม่ได้อีกรอบนึงโอเคตัวต่อมาก็เป็น Nightmare Door of the Abyss เอ้า Abyss มันอยู่นี่ได้ไงอ่ะเออโดนลิติกอ่ะเออย้ายแคนเลยถือต่อไปชื่อ Mythic นะครับ Mythic นะครับมีแค่คือออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดนะครับเลือกการ์ด3ใบที่เป็น Woken Droid นะครับในช่องเรียกาศนะครับนำเข้าสู่โซนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าฮาร์ดติดชื่อว่าไนท์แมดอร์นะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนะครับเลือกการ์ดใน G Zone คุณง่ายหน้าแล้วก็เลือกการ์ดเวิร์กเกอร์ดอย2ใบจากโซคอลงช่องเรียกาศนะสามได้ทีสุพีเรียลงช่องเรียกาศนะครับนะก็เป็นการที่แบบว่าตีเสร็จปุ๊บเก็บแล้วออกมาตีใหม่แค่นั้นเองเวิร์กเกอร์ดอยนี่คือก็ไนท์แมดอร์สายตระกูลตุ๊กตาผีทั้งหมดอ่ะเป็นหมดเลยนี่ตุ๊กตาผีก็จริงไนท์แมดอร์ตุ๊กตาแห่งฝันร้ายก็ตุ๊กตาผีป่ะน่าจะมีแจ็คกี้ฝันร้ายโอเคแคนต่อไปครับครับเป็นรอยย่ำพลาดินแล้วตอนนี้ชื่อว่า Calling Jewel Knight ครับคริสตินนะครับมีความสามารถคือออโต้นะครับเคาน์เตอร์บาร์1นะครับการ์ดเกต
แล้วก็โชว์การ์ดเกรด3จากบนมือเราให้ใครดูนะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาดนะครับถ้าเรามีเจเวลไนท์3ใบหรือมากกว่าในช่องเรียกาดอ่ะฮะสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายเซิร์ชการ์ด1ใบที่เป็นเกรด3ติดชื่อเจเวลไนท์ขอลงช่องเรียกาดแต่นั้นสับกองแล้วก็สับกองเทิร์นนะครับยูนิตที่เรียกออกมาเนี่ยจากผลของเอฟเฟคให้เอาขึ้นมือแล้วเลือกการ์ดบนมือทิ้งไป1ใบก็เป็นการเสิร์ชอ่ะใช่ไหมเคาน์เตอร์บาร์ส1แล้วก็แสดงการ์ดเกรด3 1ใบก็เสิร์ชตัวที่เราอยากใช้อ่ะผลมันค่อนข้างต่อจงป่ะใช่นะครับหรือถึงไม่ใช่จีเวลไนก็จะกลายให้เป็นจีเวลไนให้ได้ก็คือไอตัวที่เอาเราแบบไอ้เถอะตัวที่เกรด3ตัวที่เราเอามาที่มันลงช่องเรียกาดอ่ะมันจะถูกกลับขึ้นมือเราแทนแล้วเทิร์นหน้าเราก็มาไลฟ์ใหม่ได้แค่นั้นแหละนะครับให้ทิ้งไม่มันบอกว่าให้กำกับขึ้นมือand discard แล้วก็ทิ้งการ์ดให้นำกลับขึ้นมือแล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบโอเคใบต่อมาครับเป็นเกรด4ของรอยอนครับใช้ใหม่เจเวลไนท์หลอดนะคะเอลวาเกลีนนะครับตัวนี้มีเทคคือ active ในช่องวันการ์ด1 per turn นะครับเลือกการ์ดใน G zone หงายหน้า1ใบถ้าให้คุณติดชื่อว่า Jewel Knight ในชื่อนะครับแล้วก็เลือกการ์ดถ้ามีการ์ด3ใบที่ติดชื่อ Jewel Knight ในสนามอยู่แล้วอ่ะนะเรียกในช่องเรียกการ์ดนะนะครับเลือกติดเชื้อจีวันทั้งหมดจะได้พลังบวก 3,000 นะครับตามจำนวนของตัวมันที่หงายอยู่ในจีโซนโคตรเก่งอ่ะอันเนี้ยคือถ้ามันหงาย3ใบสมมติมันใช้แบบปี๊ดแตกเลยอ่ะใช้เป็นตัวสุดท้ายอ่ะมันก็บวก 9,000 ทุกตัวเลยนะใช่นะครับเป็น GR ด้วยนะเป็นสายที่แรงมากตอนออกใช่อ่ะตัวต่อมาครับผมครับ Shadow Paladin แล้วใช่ครับตัวที่เป็นวิชนะครับ Wish of Intelligence นะครับDetail นะครับมีเทคออโต้นะครับ0ศูนย์เลยเขียนว่าศูนย์เลยนะครับเมื่อยูนิตเนี้ยเข้าสู่ช่องเรียกาดนะครับผมถ้าเลือกการ์ด2ใบนะครับที่ติดชื่อวิทในชื่อครับการ์ด2ใบที่ติดชื่อวิทออริจินอลชื่อนะในช่องแวนการ์ดนะครับถ้ามีการ์ดอ๋อมันบอกให้ลงมาก่อนถ้ามีการ์ดที่ติดชื่อว่าวิท2ใบในแบบชื่อของมันในช่องแวนการ์ด2ใบขึ้นไปอ่ะก็เจอวิทที่ลิทิอันอยู่นั่นนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนะผมเลือกการ์ด1เลือกการ์ด1ใบของฝั่งตรงข้ามในช่องเรียกาดเนี่ยนะครับทำให้มันเป็นเกรดแล้วก็เลือกก่อนเลือกการ์ดหนึ่งใบก่อนในเลือกช่องเรียกการ์ดดิมันบอกเรียกการ์ดเลือกเรียกการ์ดหนึ่งช่องให้อีกฝ่ายเปิด5ใบถ้าเจอเกรดโซนให้คอลงทับไปเลยอ่ะฮะแล้วก็กับท็อปเด็กอ่ะให้เป็นเกรดโซนปุ๊บสับเด็กแล้วทีเนี้ยเด็กอะไรนะสั่งสับเด็กแล้วก็มันจะมีบอกว่าโซนหมายถึงค่าคอร์สที่จ่ายแต่เหมือนไม่จ่ายอ๋อคือเป็นการจ่ายค่าคอร์สแต่เราไม่ได้เสียอะไรเลยอ่ะบอกให้จ่ายแค่ตรงเงื่อนไขก็พออ๋อแล้วมันจะบอกทำไมวะบางทีก็งงเนาะโอเคโอเคไม่ไงบางทีไงเมื่อจ่ายค่าคอร์สอาจจะมีเทคที่เล่นต่อจากการจ่ายค่าคอร์สเนี่ยมันก็บอกไม่จ่ายค่าคอร์สไงโอเคใบต่อมาครับ Risk Clean of เนี่ย Transfiguration นะครับ Sinclair Sinclair นะครับมีเทคคือ Active ในช่องแวนการ์ดนะครับ One Turn Counter Bar 1 5 5คุณติดชื่อว่า Wish นะครับเลือกและถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมียูนิตที่เป็นเกรด0 2ใบหรือมากกว่าอ่ะฮะพอแล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดการ์ด10ใบจากท็อปเด็กนะครับผมแล้วก็เลือกการ์ดเกรด0 1ใบนะครับนำมาไลท์ในสภาพสแตนไลท์ใส่แวร์เลยนะใช่จากนั้นสับเด็กนะครับผมแล้วก็จนจบเทิร์นนะครับเป็นได้รับเทคออโต้นะครับไอช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์ส1เมื่อเข้าสู่ช่วงการสเต็ปอันนี้อีกฝ่ายได้รับเทคนะเมื่อถึงช่วงการสเต็ปเคาน์เตอร์บาร์ส1นะครับเมื่อถูกโจมตีสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายให้เลือกการ์ดดวลมือ1ใบใช่คอลงช่องการ์เดียนในสภาพเลสอ่ะฮะแล้วก็ได้รับเทคเพิ่มเติมคือจนจบเทิร์นอ่ะฮะเลือกการ์ด1ใบจากในโซลเอามาไลท์ในสภาพสแตนไม่ได้รับเทคอีกตอนจบเทิร์นนะครับก็คือเอาง่ายๆเราสาปเขาเป็น0น่ะแต่เราตีเราให้โอกาสเขาเอ้ยเคาน์เตอร์บาร์ส1เปล่าถ้าเคาน์เตอร์บาร์ส1ก็ให้สามารถใช้ PG หรืออะไรได้เพราะว่ามันเป็นเกรด0มันไม่สามารถโดน PG ได้เนาะใช่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยพอจบเทิร์นก็ให้นำกลับมาไลฟ์ในท็อปสแตนอันเนี้ยเคยบอกไปในสตรีมนะคือมันเป็นช่องว่างนิดนึงถ้าจบเทิร์นแล้วเขาไม่ดึงออกมาแล้วเขาเข้าเทิร์นแล้วจั่วก่อนเราก็ไม่ต้องให้เขาก็ได้นะใช่เพราะเขาจะเต็มใจที่จะเป็น0ใช่เพราะเราก็บอกแล้วว่าเทคมันทำอะไรได้นะครับโอเคอีก2แคงครับผมครับคลิปนี้40กว่านาทีเลยสไปบาร์เทอร์ครับผมแบ็คแฟลกแบ็คเกอร์เอฟเฟคแดกเกอร์นะครับผมมีเทคออโต้นะครับการ์ดเกรด3บนมือ1ใบโชว์ให้อีกฝ่ายโชว์ให้ฝ่ายดูนะครับว่ายูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาดจากคนในช่วงแบทเทิลเฟรดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สนะครับเลือกการ์ด1ใบที่ชื่อว่าแบ็คเอนนะครับ
โชว์ให้อีกฝ่ายดูจากนั้นนำขึ้นมือแล้วก็สับกล่องโอเคก็คือเรียกว่าไงดีถ้าตัวนี้มันกระโดดออกมาลงช่องเรียกการปุ๊บสามารถเสิร์ชแบ็คเอนได้หนึ่งใบนั่นแล้วก็ไอ้นี่ได้แบ็คเอนเป็นสายเมื่อตอนไหนนะแบ็คโอ้ยแบ็คเอนมีหลายตัวแบ็คเอนแต่ว่าทีเนี้ยต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันจะกลับใต้กล่องอะเหมือนมันได้จั่วฟรีมันเปลี่ยนมือแค่นั้นเองจะเรียกว่าจั่วเลยเรียกว่าเปลี่ยนมือดีกว่าเนาะโอเคมา3ตัวสุดท้ายสไปร์บัตเทอร์อีกตัวนึง DY Hand Ghost and Dagger นะครับอ่ะฮะตัวนี้ก็จะมีความสามารถคือออโต้นะครับในช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1นะครับแล้วก็นำการ์ดบนมือ1ใบเนี่ยเข้าสู่โต เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมที่ถูกโจมตีเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในถูกโจมตีไม่อย่างในโจมตีวันการ์ดถ้าฮาร์ดเป็นชื่อแบ็คเอนด์ attack ed นะattack ถูกโจมตีเมื่อจบเทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในถูกโจมตีถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อว่าแบ็คเอนด์เนาะสามารถแทนคอร์สถ้าจ่ายเลือกการ์ดแป๊บนึงนะแล้วอย่างนั้นมันจะใช้ยังไงวะเมื่อเราโจมตีเมื่อเราโจมตีแล้วถ้าฮาร์ดเราเป็นแบ็คเอนด์เนี่ยให้เลือกสามารถจ่ายค่าคอร์สก่อนถ้าจ่ายค่าคอร์สให้เลือกการ์ดใน G โซนหงายแล้วก็เสิร์ชการ์ดเกรด3 2ใบนะครับแล้วก็โชว์ให้ฝ่ายดูแล้วคอลงช่องเรียกการ์ดไม่ต้องโคแล้วคอลงช่องเรียกการ์ดเลยในระภาพเลสจากนั้นจบเทิร์นก็คือเอาง่ายๆครับตีไปเมื่อถูกตีปุ๊บก็เอาการ์ดเข้าโซนแล้วก็เปลี่ยนตัวอาจจะเป็นจักรน็อตหรืออะไรอย่างงี้มาช่วยตีก็ได้แค่นั้นจบประสับเทคใช่ง่ายดีโอเคต่อมา2ใบสุดท้ายครับทาจิกาเซครับผมใบแรกRetraction Dragon นะครับ Scroll Rex Scroll Rex นะผมมี2เทคครับเทคอันแรกเป็น Active นะครับบนมือเราแล้วก็บ่ายมันทิ้งนะครับเลือกยูนิตเรา1ตัวบวก 3,000 แล้วเทคอันที่2ครับเป็นเทคออโต้ในบายโซนเหมือนกันเคาน์เตอร์บาร์ส1นะครับเลือกเรียกการ์ดเรา1ใบรีไททิ้งเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตถ้าที่ยูนิตที่ชื่อว่า Rex โจมตีครับถ้าแวนการ์ดคุณจะถ้าสามารถจ่ายค่าคอร์สคอตัวนี้ลงช่องเรียกการ์ดได้ก็ไว้เล่นกับสาย Rexนะครับไม่ใหญ่ครับสายมันสายเล็กแล้วแต่โอเคอ่ะต่อมาครับผมเป็น Action Thailand Helix นะครับ Maxima โอเคนะครับตัวนี้มีเทคเป็น Active ในช่อง Vanguard นะครับ One Per Turn เลือกเรียกการ์ดของเรา1ตัวรีทายไปแล้วถ้าหาชื่อว่าเล็กเนี่ยสามารถเซิร์ชการ์ด1ใบให้ติดชื่อว่าเล็กจากนั้นให้บายมันในสภาพหงายหน้าโอเคจากนั้นสับเด็กแล้วก็ถ้ามีการ์ดแล้วก็มีการ์ด3ใบในแถวหน้าป่ะใช่นะครับบวก4เลือกการ์ด3ใบแถวหน้าบวก 4,000 ใช่ๆโอเคก็คือแอคทีฟก่อนสั่งปุ๊บเลือกเรียกการ์ดรีทายทิ้งถ้าหาติดชื่อเล็กปุ๊บเสิร์ชการ์ด1ใบที่ติดชื่อเล็กนำไปอยู่ในบายโซนจากนั้นสับกองแล้วก็เลือกทัชแถว3ใบในแถวหน้าเราบวก 4,000 ทั้งหมดแค่นั้นเองนะครับโอเคก็จบหมดแล้วครับโอ้ย48ใบเนี่ยเยอะมากแต่ชุดนี้ไม่มีเคเลเมนต์ครับนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นชุดนึงนะครับนะที่ออกมาซับมันทุกแคร์เลยคลิปนี้ยาวเกือบ 4-50 นาทีนะครับนะทำให้มันค่อนข้างยาวจริงๆนะครับนะถ้ายังไงอ่านผิดหรือตัวไหนเข้าใจผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับอ่านจนตาลายหมดแล้วครับตานี่เบลอหมดแล้วนึกว่าไปกินเหล้ามานะครับโอเคนะครับอย่างเช่นเคยแล้วกันถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะฝากเพจเราช่องเราเป็นกับ White Thailand Tab Channel จะมีคลิปทอล์กอย่างนี้แน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีเจไม่กับบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ